แล้วครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนายไม่ตื่นถึงเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านลาวานั่นเองนะผมโอเคก็มาเริ่มทํากันเลยนะผมอันดับแรกนะครับผมแล้วก็ทําประตูก่อนเลยนะครับนี่ผมก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับผมนี่โอ้นี่ครับความสูงผมจะเอาเป็น4บล็อกนะครับผมนี่เอาเป็น4บล็อกเลยแล้วก็ใส่ประตูยังไงก็ได้นะครับผมใครจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้นะครับผมนี่ป๊อปป๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดด้วยก่อนครับนี่ครับก็จะได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทำไปนะครับผมอย่างนี้คุณไปกี่บล็อกก็ได้นะครับผมความใหญ่ผมจะเอาเป็น4บล็อกนะครับผม4แล้วก็2 3 4นะครับนี่นี่นี่อย่างนี้เลยนะครับผม1 2 3 4เนี่ยผมจะเอา4บล็อกนะครับผมใครจะสร้างใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น6นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับผมนี่ก็จะได้ขนาดใหญ่เท่านี้นะผมแล้วก็ทุบไปนะครับผมให้มันประจบกันนะครับนี่แล้วก็นี่ครับมันจะประจบกันตรงนี้นะครับผมป๊อบป๊อบป๊อบเนี่ยครับก็จะได้เป็นหลุมกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลุมสี่เหลี่ยมสิแล้วก็ทำไปอย่างนี้นะครับว่านี่แล้วก็ไปเลยนะครับผม4 5แล้วก็ครับผมก็ทำได้เท่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ปิดไปเลยนะครับอย่างนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่ปิดไปเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โอเคนะครับผมก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลาวาไปเลยนะครับผมนี่ก็ใส่ไป1 2นี่ครับใส่ไปเลยนี่ครับนี่ใส่ไปครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราขุดลุ้มไว้นะครับผมมันก็เลยลาวาก็เลยไม่ไหลตกนะครับเพราะว่าเราขุดลุ้มนี้ไว้นะครับผมโอเคก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้ใส่ไปหมดแล้วนะครับผมก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูข้างในนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีลาวาอะไรมานะครับผมแล้วก็ให้เราปิดไปเลยนะครับตรงนี้นะปิดไปล้างคาไปเลยนะครับผมนี่บอกเลยครับปิดไปนะครับเพราะว่าที่เลือกเอาเป็นกระจกเนี่ยเพราะว่ามันจะใสนะครับผมล้างคามันจะได้เห็นเหมือนลาวานะครับเพราะว่าเราจะเทลาวาใส่ข้างบนนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ให้เราปิดไปเลยนะครับผมปิดลาวาตรงนี้ไปเลยนะครับหรือจะทําอย่างอื่นก็ได้นะครับผมทําแบบอื่นแต่ผมจะทําแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้ปิดไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เราเทลาวาใส่เลยนะครับผมนี่ใส่ข้างบนนี้ใส่ไปมั่วๆเลยก็ได้นะครับผมนี่นี่นี่ครับถ้าใส่หมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือแต่การตกแต่งนะครับก็จะไปดูในบ้านให้ดูนะผมนี่ครับดูครับดูข้างบนนะครับผมนี่เห็นลาวาด้วยเป็นไงครับบอกแล้วนะครับผมอย่างโหดนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นเตียงนอนก่อนเลยนะครับผมโอเคเตียงนอนอยู่ไหนเนี่ยนี่ผมก็จะเอาเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องนะครับแล้วก็นี่นะครับโอเคแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบเลยนะผมก็จะทำแบบนี้นี่ครับแล้วก็กล่องนี้นะครับผมเอาไว้ใกล้นี้ไม่ได้นะครับผมมันไม้มันจะไหม้นะครับผมนี่เอาไม่ไหม้เฉยนี่นะครับไงครับไหม้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมแล้วก็เอาเตียงนอนไปนะผมนี่ครับนอนตรงนี้ไม่นอนตรงนี้ดีกว่านอนใกล้ไฟนี่นะครับก็จะแต่งแค่นี้แหละครับผมหรือใครจะแต่งอื่นก็ได้นะครับผมก็นะครับโอเค
โอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ